น่าภาคภูมิใจมีที่ไหนน่าไปเที่ยวอีกไหมคะอ๋อมีที่นี่เลยค่ะคิดว่าหลายๆคนคงจะเคยเห็นแล้วกับที่เที่ยวที่ฮิตใหม่นะคะที่เชียงใหม่ค่ะอำเภอแม่ริมค่ะสำหรับสวนดอกไม้ที่ใครๆก็ไปตอนนี้นะคะคือสวน I Love Flower Farm ค่ะเก่งเนาะทำดอกไม้แบบว่าไม่ตายเลยอ่ะเคยคิดนานแล้วว่าทำไมคนไม่ทำแต่แอบรู้จริงๆมันคงทำยากนะคะอันนี้คือเขาบอกว่าดอกไม้มันแน่นจริงๆเรียกว่าดอกอะไรคุณแม่ยากละลาเวนเดอร์ป่ะฮะไม่ใช่สวยมันดอกอะไรเนาะดอกคำปูจูเปล่าไม่ใช่แหละเขาบอกว่าในนี้มันจะมีดอกมีลาเวนเดอร์ก็มีแต่ไม่น่าใช่ในรูปนี้นะคะดอกมาร์กาเร็ตดอกคัตเตอร์ค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยปลูกดอกไม้นะคะเต็มทั้งหมด8ไร่พื้นที่8ไร่เนี่ยเต็มไปด้วยสวนดอกไม้นะคะหมดจะถ่ายรูปมุมไหนยังไงก็ได้หมดยังไงก็ออกมาสวยหมดเลยไปละไปหมดเลยไปเลิฟฟลาวเวอร์ฟาร์ม8ไร่ไม่เพื่อนหนูไปแล้วคุณอาเป็นไงบ้างอยากได้ภาพเหมือนคือภาพที่นาคิดคือเป็นพี่อ้ําหรือยาย่าแน่นอนหลังละลายนิดๆโอ้ถ่ายออกมา 11:00 นทําไมต้องไปต่อคิวเยอะมากไม่เลยสิโอ้ 11:00 นไม่เยอะแล้วอ่ะไม่แต่คนไปต่อคิวเยอะมากคนไปต่อคิวเพราะว่ามันมีหลายจุดคือเราต้องการให้ทุกอย่างมันคลีนไงคะเราต้องเป็นเหมือนพี่อ้ําเนี่ยอ้าเหมือนน้องใหม่เนี่ยยืนอยู่ในโดมมันไม่มีใครเลยแต่ตอน 11:00 นก็ปวดกําลังถ่ายอยู่โป๊ะเท้าคนจีนเลยข้ามหน้าเลยคือมันก็ไปก็ต้องช่วยกันดูแลนะแบบนี้เดี๋ยวคนอื่นเขาไม่ได้มาถ่ายแบบนี้ถ้าทําต้นไม้ไม้เขาพังเนี่ยแหละมีภาพความเป็นจริงกับภาพเป็นความฝันอะไม่เหมือนกันเนาะป้าแต่เรานั่งแล้วก็เป็นกรอบๆแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องกว้างเนี่ยแค่เนี้ยกรอบๆไม่ต้องกว้างก็ต้องถ่ายแบบนี้ถึงจะไม่เห็นใครใช่ไปถ่ายกันครับฮะปรากฏโอ้เด็กวิ่งใจไม่รู้เหยียบชุดเหยียบชุดด้วยเพราะตีชุดใหญ่ไปนี่แหละอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สวนดอกไม้เนี้ยได้รับความนิยมมากเพราะว่าเขาบอกเปิดไม่นานเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพลังของโซเชียลของเหล่าเซเลบริตี้เนี่ยนะคะทำให้แบบตามไปเลยเนาะคนตามไปสวนดอกไม้ตรงไหนสวนดอกไม้ตรงไหนนะคะจริงเวลาไปถ่ายอะไรแบบเนี้ยเราต้องแบบว่าเดี๋ยวเราแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวเราจะถอยให้คุณก่อนแล้วคุณได้รูปแล้วเราต่ออะไรเงี้ยเราเคยไปถ่ายรูปที่คนเยอะๆแต่เราได้รูปสวยเพราะว่าดิวกันไม่ใช่ต่างคนต่างถ่ายแต่มันดิวยากนิดนึงนะไม่กล้าคุยกับเขาอันนี้บางทีก็โดนมุมเราไงมุมเราแล้วเขามาต่อคิวอ่ะแล้วเขาก็มายืนบังหน้าเราเลยอ่ะว่าคุณพี่ถ่ายก่อนไหมคะเดี๋ยวน้องจัดพูดไม่ได้พูดคนละภาษากัน